แม่ฮ่องสอนสมาร์ทซิตี้พัฒนาปรับปรุงระบบสู่เมืองอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนยกระดับเมืองอัจฉริยะใครได้ประโยชน์ประชาชนผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวจะได้รับทั้งความสะดวกสบายปลอดภัยนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยโครงการวางแผนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน50ตัวครอบคลุมทั่วพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อป้องกันการโจรกรรมและอาชญากรรมเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองติดตั้งกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถจำนวน5ตัวเพื่อติดตามรถที่กระทำความผิดเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินสายไฟเบอร์ออปติกรอบเมืองที่จะทำหน้าที่ส่งผ่านข้อมูลด้วยความเร็วสูงป้องกันการโจรกรรมข้อมูลปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินป้องกันโควิด-19 โดยติดตั้งเครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ4โรงเรียนรวม8เครื่องเพื่อลดการสัมผัสแจ้งเตือนเมื่อพบบุคคลอุณหภูมิเกินติดตั้งตู้แจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน One Stop 10จุดเพื่อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือจากเหตุฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนไปยังห้องควบคุมของเทศบาลจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องผ่านภาพและเสียงและจะทำการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีติดตั้งไฟสาธารณะอัจฉริยะจำนวน104ดวงประหยัดพลังงานสามารถแจ้งเตือนสถานะเมื่อไฟดับหรือชำรุดไปยังห้องควบคุมหมดปัญหารถขยะมาไม่ตรงเวลาด้วยระบบ GPS ติดตามรถขยะประชาชนสามารถติดตามข้อมูลรู้ตำแหน่งรถขยะตรงต่อเวลาและตรวจสอบได้โดยง่ายผ่านแอปพลิเคชัน LINE ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอนาฬิกาให้เป็นแลนด์มาร์คที่สวยงามซ่อมแซมทาสีศิลปะบนกำแพงจากช่างท้องถิ่นประดับไฟสวยงามทั่วบริเวณปรับปรุงภูมิทัศน์ห้อง One Stop Service และห้องควบคุมระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดติดตั้งสถานีตรวจวัดอากาศบริเวณสวนสาธารณะเพื่อตรวจวัดสภาพอากาศฝุ่น PM 2.5 PM 10ความชื้นและอุณหภูมิกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฟรี Wi-Fi 14จุดกระจายทั่วบริเวณสถานที่สำคัญก้าวล้ำเทคโนโลยีทันสถานการณ์เข้าถึงข้อมูลโดยง่ายเพียงปลายนิ้วคลิกแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน LINE Official Account ที่จะเป็นช่องทางการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างประชาชนและเทศบาลทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารไขข้อสงสัยครอบคลุมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นระบบส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์การเข้าถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ของเทศบาลระบบส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการแนะนำสถานที่และตารางกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวตลอดจนแนะนำผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่เทศบาลระบบภาษีเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลและการชำระภาษีผ่านระบบ LINE ระบบ Smart Public Help ที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในการแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอดจนการรับข้อมูลร้องเรียนผ่าน LINE ระบบ Smart Building เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นคำร้องก่อสร้างอาคารและคำร้องทั่วไประบบ Smart Health เป็นระบบในการเก็บข้อมูลกลุ่มเปราะบางเพื่อการดูแลและการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านระบบ LINE พัฒนาระบบสร้างสำนักงานอัจฉริยะ e-document หรือเทคโนโลยีไร้กระดาษเมื่อข้อมูลร้องเรียนถูกส่งผ่าน LINE ข้อมูลจะเข้าระบบ e-document เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบจะทำการรับเรื่องและดำเนินการต่อทันทีเพียงเท่านี้แม่ฮ่องสอนก็เข้าสู่สมาร์ทซิตี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบพัฒนาคุณภาพชีวิตรอบด้านได้อย่างยั่งยืน